أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ขอความสันติสุขความอินดูเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับสื่อสร้างสรรค์สะพานสู่ความดีทีมทีวีทีวีศรัทธาชนนะครับบรรยากาศเรียลไทม์สดๆนะครับที่พี่น้องติดตามรับชมอยู่ที่บ้านในขณะนี้ในเขตพื้นที่ต่างๆนะครับหลายๆท่านติดตามรับชมรายการเรายาทีมทีวีต้องการที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องการสนับสนุนเรื่องของรายการดีๆตรงนี้ซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนตามกิตาบุลละสุนนะครับพี่น้องสามารถที่จะมีส่วนร่วมใต้จอในขณะนี้ร่วมกันนะครับและวันนี้เช่นเคยครับสารธรรมหลังเที่ยงครับมีสาระดีๆแนวครอบครัวแนวความรู้แนวดูแลบุตรหลานและก็บุตรหลานในการปฏิบัติดีกับพ่อแม่เช่นเคยครับในส่วนของความรู้ตรงนี้ท่านผู้รู้ครูผู้สอนอาจารย์อับดุลอาซีซขำเจริญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบินสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมร็อบบิซอลิซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮดะตันมินลิซานยัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมะลักัลฮัมดิฮัตตาตัรฎอวะลักัลฮัมดิอิซารอดีตวะลักัลฮัมดิบะอ์ดัรฎอรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนาบียันวะเราะซูลาاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาความยินดีความปรีดาการอภัยโทษจากอิมวาลสุบฮานะวะตะลาปรงประสบแด่พี่น้องที่กำลังติดตามยาตีมทีวีทุกท่านขอดุอาจากอัลลอฮฺสุบฮานะวะตะลาให้เราได้รับความโปรดปรานนะฮะทุกเมื่อเชื่อวันและให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเอ็นดูเมตตาและอภัยโทษให้แก่เรานะฮะตราบจนเรานั้นจะจากโลกนี้ไปและขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้ลาจากโลกนี้ไปด้วยกับการกล่าวว่าลาอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ด้วยนะครับขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกปักรักษาพี่น้องทุกท่านที่กำลังติดตามยาตีมทีวีให้ทีวีของท่านได้รับความสุขตลอดทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ครับครับอาจารย์สบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เจอกันทุกวันพฤหัสนะครับครับผมเรื่องของครอบครัวเรื่องการศึกษาการศึกษาวิถีชีวิตของอิสลามเรานะครับในเรื่องของปัจจุบันนี้การให้ความรู้วิชาการด้านศาสนาเป็นประการสำคัญเพราะว่าเรื่องราวของการเรียนศาสนาเนี่ยใช้ได้เลยทันทีนะใช่ฮะเรียนวิศวะเนี่ยต้องรอกี่ปีอาจารย์โอ้หลายปีเลยกว่าจะได้ใช้แต่พอเรียนศาสนาปุ๊บรู้หะดีษต้นนี้ปั๊บปฏิบัติได้ทันทีเลยอัลฮัมดุลิลละนะเรียนรู้เรื่องอะไรก็ตามแต่ในเรื่องราวต่างๆอ๋อพอรู้แล้วก็เอาทำนะดังนั้นนะอิสลามจึงบอกว่าตอลาบุลอิลม์ฟารีดะฮ์ฟารดูนะครับผมอัลกุลลิมุสลิมนะการศึกษาหาวิชาความรู้นั้นนะจำเป็นนะเป็นฟารดูเนื้อมุสลิมทุกคนนะนักวิชาการบอกว่าความรู้อะไรที่เป็นการศึกษาที่เราจะต้องศึกษาก็คือความรู้อิสลามเองอัลฮัมดุลิลลาห์ความรู้อย่างอื่นไม่เป็นฟารดูนะไม่เป็นฟารดูครับนะเป็นอาจจะแค่อาจจะถ้าเป็นก็เป็นถึงที่สำคัญนะเป็นฟารดูแต่นะเป็นฟัรดูกีฟายะนะครับผมแต่ของใครแกถ้ามีคนหนึ่งก็นะถ้ามีวิศวะคนอื่นไม่ต้องเป็นวิศวะก็ได้แต่ถ้าหากว่าฟัรดูเกี่ยวกับเรื่องศาสนานะทุกคนต้องรู้นะแต่ละคนเลยอิสลามไม่ต้องไม่ใช่ว่าให้ครูบาอาจารย์ว่าโตครูนะผู้รู้รู้ได้อย่างเดียวพวกเราไม่รู้ไม่เป็นไรไม่ใช่แต่อิสลามจึงบอกว่าอัลลากุลลิมุสลิมมุสลิมทุกคนต้องรู้นะเราจะนมาศอย่างไรให้โต๊ะครูรู้อย่างเดียวไม่ใช่เ
เราต้องรู้ว่าการนมาดเนี่ยต้องทำอย่างไรต้องชำระล้างร่างกายด้วยอาการอาบน้ำนมาดก่อนที่จะเข้าไปสู่การนมาดการนมาดก็เริ่มด้วยการตักบีดแล้วก็ทั้งการให้สลามด้วยกับการเรียกเรียงนะมันก็มีอะไรครับระเบียบแล้วก็มันมีสิ่งที่เราจะต้องจัดการแล้วก็นะมันจะต้องให้เป็นไปตามที่ศาสนาได้กำหนดครับผมถ้าเราไม่เรียนรู้ถามว่าจะทำเป็นไหมไม่เป็นนะคนไม่รู้มันก็ทำไม่ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและโดยเฉพาะวันนี้นะครับที่เราพูดคุยนะครับความรู้พาลูกเข้าสวรรค์อัลฮัมดุลิลละห์นะเพราะเราเนี่ยอยากที่จะให้ลูกของเรานั้นน่ะเรียนรู้เรื่องอะไรครับครับเรื่องของศาสนาอิสลามนะคือเรื่องศาสนานะฮะดังนั้นไอ้ความรู้ที่เราจะพูดที่จะไปสวรรค์ได้นี่ก็คือรู้เรื่องศาสนาหลายคนให้ความสำคัญนะฮะเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกุรอานอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะกุรอานเป็นภาษาที่อัลลอฮ์ทรงบัญญัติเป็นภาษาอาหรับที่อัลลอฮ์ทรงตะอาลาทรงบัญญัตินะให้เป็นกุรอานเป็นภาษาของกุรอานและจะเป็นภาษาของชาวสวรรค์และผู้คนนะครับจะนะฮะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอัลกุรอานบางคนไม่ให้ค่าความสำคัญต่ออัลกุรอานเท่าไหร่เลยเรียนกุรอานเอ้ยไปเถอะไปเถอะเป็นงั้นแหละนะฮะให้ไปบางคนก็ไม่เองไม่สะดวกก็ไม่ต้องไปมองเป็นเรื่องรองมองเป็นเรื่องรองแต่ถ้าหากว่าไปโรงเรียนไม่ไปโรงเรียนสามัญโอ้ไม่ได้เดี๋ยวเกรดตกนะเดี๋ยวคุณครูเขาไม่ได้ให้นั่นนู่นนั่นนี่นะคะแนนวัดความประพฤติการแนนการมาเรียนเดี๋ยวไปเรียนไม่ครบไม่ได้มีสิทธิสอบนะแต่ไม่ห่วงว่าเราลูกของเราหลานของเราไม่ได้ไปเรียนกุรอานเนี่ยจะสอบข้อสอบของอัลลอฮ์ไม่ผ่านอัลลอฮ์วัดวัดน่ากลัวน่ากลัวครับผมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมว่าลูกของเรานะฮะนะรู้เรื่องอย่างอื่นอ่ะเป็นเรื่องสำคัญหมดแต่พอเรื่องรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเป็นอย่างนั้นแหละไว้ก่อนหรือแม้กระทั่งเราจะเสียสละเรื่องราวของเราไปในเรื่องศาสนานะฮะจะช่วยเหลือครูบาอาจารย์ที่เขาสอนกุรอานเนี่ยรู้สึกว่ามันยากมันหนืดเหลือเกินหนืดแล้วก็ยากควักยากแต่เราซื้อของเล่นให้ลูกเราครับซื้อขนมให้ลูกเราหมดนะไม่ใช่วันเดียวอ่ะเป็นเดือนนะหมดวันๆเนี่ยหลายร้อยอ่ะซื้อได้หรือซื้ออุปกรณ์ที่ลูกเนี่ยจะไปทำกิจกรรมในการเรียนวิชาฟิสิกส์วิชาวิทยาศาสตร์วิชาอาหารอะไรต่างๆทุ่มได้หลายร้อยแต่ไม่สามารถที่จะให้จ่ายให้ครูสอนศาสนาเดือนละไม่กี่ร้อยบาททำไม่ได้นี่คือการที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าเราให้ค่าความสำคัญเกี่ยวกับความรู้เรื่องศาสนามากน้อยแค่ไหนครับผมเราคิดแต่ว่าจะให้ลูกของเรารอดในดุนยานี้เท่านั้นแหละแต่อาจจะไม่รอดสวรรค์นะอาจจะไม่รอดสวรรค์ มุสลิมต้องคิดว่าลูกของเราเนี่ยจะต้องให้ไปรอดทั้งในดุนยาและก็ในอาคิเราะห์ด้วยแสดงว่าฐานคิดตรงนี้ก็อยู่ที่พ่อแม่ด้วยแน่นอนฮะฐานคิดนะมันจะต้องอยู่ที่พ่อแม่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะหลายสิ่งที่ทำให้ลูกหลุดจากการเป็นผู้ที่นะฮะมีใฝ่ศึกษาใฝ่เรียนรู้ใฝ่ในเรื่องราวศาสนาเนี่ยน้อยลงมียานู่นยานั่นยานี่มีอะไรนะน้ำท่อมมียาม้ายาบ้ายาไอซ์ยาอียาอะไรเนี่ยมันนะทำให้สติปัญญาเพราะมนุษย์น่ะจะมีความจำจะมีความรู้โดยต้องใช่แล้วนะครับสมองเนี่ยใช้สมองใช้สติปัญญาดังนั้นไอสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไปทำลายอะไรสมองไปทำลายสมองของลูกของเราของหลานของเราของคนที่เรารักดังนั้นพี่น้องครับวันนี้ตัวที่มาทำลายให้ลูกหลานของเรา ให้ไม่มีความรู้ให้ไม่มีสติปัญญาให้ขาดสติเยอะมากนี่คือสิ่งที่เราเห็นในสังคมและดูตะกี้นะบางเวดีนเล่าให้ฟังว่าอัลลอฮ์มาเช้าดูข่าวนะฮะลูกฆ่าแม่อัลลอฮ์ดูถ้ามันรู้ว่าศาสนาเนี่ยเอาเรื่องหนักไม่ต้องฆ่าเราแค่กล่าวคำว่าเออกับพ่อกับแม่นี่อิสลามยังห้ามอิสลามวะลาตะกุลละฮูมาอุฟ
ขนาดเรื่องในน้อยคำว่าอาเนี่ยยังห้ามเลยจะไปด่าไปว่าจะไปประณามหรือหนักไปกว่านั้นตบตีนี่ฆ่าเลยเนี่ยสวรรค์ไม่ได้เป็นของเขาแน่นอนสวรรค์ไม่ได้เป็นของเขาแน่นอนถ้าเขารู้เขาทำไหมเขาไม่ทำนะถ้าเขารู้นะเขาไม่ทำแน่นอนเพราะเป็นเรื่องผิดมหันต์นะเพราะความสำคัญรองมาจากอัลลอฮ์ก็คือพ่อแม่ครับผมเนาะอัลลาตะวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะบุดูอิลลาอียาฮูวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะรองจากอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์คือทําดีต่อพ่อแม่ครับผมนี่คืออิสลามครับนี่คือศาสนาอิสลามใส่ใจในเรื่องพ่อแม่ผู้ที่ให้นะฮะบังเกิดคลอดเรามาเนี่ยเป็นบุคคลที่สําคัญที่อิสลามให้ค่าแต่นะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ค่าใครเพื่อนฝูงให้ค่ากับนะคนนั้นคนนู้นคนนี้ที่เขารู้สึกว่าเหมือนเขามอบความรักให้แต่ไม่ได้รักนะเหมือนกับพ่อแม่หรอกนะเหมือนจริงใจเหมือนทำท่าเหมือนจริงใจอ่ะโอ้ไปไหนไปด้วยกันนะแต่ว่าคนที่นะจะดูแลถามว่าเมื่อท่านบาดเจ็บเมื่อท่านเจ็บไข้ได้ป่วยใครดูแลพ่อแม่แหละครับผมพ่อแม่ดูแลไม่ใช่ดูแลแค่อย่างเดียวนะใช้ค่าใช้จ่ายนะเช็ดนะนู่นเช็ดตัวเช็ดปัสสาวะเช็ดอุจจาระให้เราทั้งหมดเลยใครล่ะครับนั่นแหละพ่อแม่ดังนั้น วันนี้พี่น้องครับผมก็ไม่อยากที่จะพูดบอกว่าโทษลูกอย่างเดียวเนาะ เดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยอะไรก็ลงที่ลูกแต่เราอยากที่จะดูว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกยังไงให้ลูกไม่รู้จักอัลลอฮ์คืออยู่ที่การอบรมของพ่อแม่อยู่ที่การอบรมอยู่ที่การดูแลอยู่ที่การนะฮะให้ความรู้หรือว่าให้แนะชี้แนะแนวทางการส่งลูกไปเข้าโรงเรียนอะไรเนี่ยมันก็จะบ่งชี้ถึงตัวของเราด้วยเหมือนกันว่าเราให้ค่าความสำคัญแก่ลูกในเรื่องอะไรครับผมนะฮะถ้าลูกนะที่โรงเรียนนั้นมาไปส่งที่โรงเรียนไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาเลยแล้วถามว่าจะให้ลูกเรามีศาสนาได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าจะไปเรียนรู้ตรงไหนล่ะบรรยากาศของบรรยากาศไม่ได้ไม่มีนะเพราะบางทีโรงเรียนนั้นน่ะไม่ได้มีนะมีให้ลูกเรานมาศนะครับผมและบางครั้งเราจะไปบอกลูกนมาศให้ครบนะลูกอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่บรรยากาศมันไม่เอื้อใช่ไหม บรรยากาศมันไม่เอื้อบางทีก็มีแหละสถานที่นมาศให้กับลูกเราเวลาพักแต่ไม่มีใครจะนมาศเลยป๋าไม่มีใครนมาศเลยมะไม่มีใครนมาศเลยฉันนมาศอยู่คนเดียววันๆนึงผมว่าพอแรกๆก็นมาศดีแล้วพอไปๆเป็นไงเบื่อแล้วไม่เอาแล้วไม่มีใครนมาศด้วยแล้วนี่คือเราต้องให้ลูกของเราเป็นคนดีมีอีมานและมีความรู้ศาสนาบรรยากาศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ลูกของเรานั้นจะต้องมีครับดังนั้นให้ลูกของเราอยู่ในบรรยากาศแห่งอัลอิสลามหาสถานที่ที่ลูกของเรานั้นนะฮะรู้จักเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตจริงในดุนยานี้และรอดปลอดภัยในอาคิเราะห์ดังนั้นที่เราเรียกว่าสถาบันครอบครัวนะเป็นสถาบันที่ค่อนข้างสำคัญในชีวิตของมนุษย์นะเพราะหลายคนเนี่ยไม่เห็นค่าความสำคัญเราจะคิดว่าเดี๋ยวมันโตมันก็คิดได้เองหรือโตมันก็จะมีความรู้เองพี่น้องครับถ้าอย่างนั้นคนแก่ๆเนี่ยฉลาดหมดแล้วเพราะเขาอายุเยอะแล้วนะก็น่าจะเป็นคนฉลาดดูก็เดี๋ยวโตรู้เองอ่ะอยู่นานวันไม่ใช่แต่ต้องมีการศึกษาเรียนรู้ใช่อ๋อหรอผมไปดูแลแต่ละสถานที่นะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ที่มัสยิดนะที่เขาจัดการบรรยายเขาจัดการเรื่องหาศึกษาหาความรู้แม้กระทั่งนะฮะบางทีบ้านของเขาเนี่ยเขาหาครูมาสอนร้านที่เขาขายของเนี่ยเขาเอาปิดเลยวันนั้นเอาอะไรนะฮะเอาครูบาอาจารย์มาสอนมาบรรยายด้วยความรู้ให้ใช้ในแต่ละวันเนี่ยแหละใช่ก็คือเอามาเพื่อที่จะให้นะตักเตือนคนที่อยู่ในครอบครัวตักเตือนคนที่ญาติใกล้ชิดมิตรสหายอยู่แถวนั้นครับผมเพื่อให้ได้เรียนรู้เรื่องราวศาสนานั่นคือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่า
สังคมนั้นไปถึงขนาดแล้วและเรานั่นนะยังไม่ได้เอารู้ว่าไม่ได้สนใจเรื่องราวลูกจะนมาศรู้เคยไม่เคยถามเลยว่าลูกนมาศครบป่ะครับผมไม่เคยถามว่าเคยถามว่าลูกวันนี้มีการบ้านป่ะนะลูกวันนี้นะเรียนเป็นยังไงบ้างคุณครูสอนอะไรบ้างนะฮะมีการบ้านตรงไหนบ้างไม่เข้าใจแต่นู้นนั่นนี่แต่เราไม่เคยที่จะสถามเกี่ยวกับเรื่องว่าลูกนั้นได้ทำเรื่องราวศาสนาแค่ไหนครับคือเราเนี่ยนะฮะเราต้องเป็นพ่อแม่ที่ให้เป็นตัวเปิดตัวเริ่มที่พ่อก่อนที่แม่และอาจจะมีเรื่องราวที่พ่อแม่อาจจะไม่รู้ก็ไปแก้ที่ครูแหละครับผมคือในเรื่องราวต่างๆเสริมเข้ามาความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเสริมกันครูผู้ปกครองโรงเรียนในสิ่งเหล่านี้เป็นประการสำคัญครูบางทีก็จะส่งมาทางไลน์กลุ่มก็ให้คอยดูแลครับดูแลลูกด้วยว่าในเรื่องของการบ้านเองนะอันนี้เด็กเล็กนะเด็กเล็กอนุบาลเนี่ยคือหมายความว่าให้พ่อแม่เนี่ยดูเอาใจใส่ในสิ่งตรงนี้ในสิ่งที่ขนาดหรือบางครั้งก็บอกว่าเนี่ยคุณพ่อนะคุณแม่นะดูพฤติกรรมลูกด้วยนะตอนนี้ลูกก็เป็นอย่างนี้นะไม่รู้เขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าบางทีก็จะบอกมาคือการประสานงานถ้าหากว่าอะไรนะโรงเรียนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็เขาก็จะมีความรู้เรื่องราวศาสนาเขาก็จะใส่ใจตลอดนะฮะหลายกลุ่มว่าลูกนะว่าลูกของคนแต่ละคนครูประจำชั้นก็จะส่งมาแล้ววันนี้ลูกของคุณนะได้ทำความดีแบบนี้วันนี้ลูกของคุณนะได้ประพฤติตัวที่ไม่ดีแบบนี้นะช่วยติดตามดูแลหน่อยนะอะไรเงี้ยเขาก็จะเนี่ยเขานี่คือการสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าสังคมมันต้องมีการบอกการเตือนบอกกล่าวกันดังนั้นการศึกษาการฝึกอบรมนะที่ดีที่สุดนะนั่นก็คือการที่ให้ความรู้แก่คนที่อยู่ภายในบ้านการติดตามผลงานของลูกของเรานะไม่ใช่ติดตามผลงานในเรื่องปากเรื่องท้องอย่างเดียวเราติดตามผลงานเรื่องพฤติกรรมของลูกเรื่องอิบาดะห์ของลูกเฝ้าดูลูกๆว่าลูกของเราเนี่ยเป็นยังไงและถ้าหากว่าลูกมีพฤติกรรมแบบนี้นะแนวทางที่เรานั้นเนี่ยจะแก้ไขเรือเยียวยาเขาจะแก้ไขยังไงหรือลูกของเราเนี่ยกำลังทำเรื่องดีอย่างนี้กำลังชอบเรื่องดีอย่างนี้เราจะช่วยส่งเสริมลูกยังไงครับผมบางทีน่ะลูกอ่านอัลกุรอานพอแล้วก็มีที่อื่นคือเขานั้นน่ะเอาเขาประอะไรนะแข่งท่องจำอัลกุรอานส่งลูกไปครับผมดีมากป๋ามากก็ไปนั่งนะเป็นกำลังใจให้ลูกอัลฮัมดุลิลละห์นะไปส่งลูกเองแล้วก็ไปนะนะจูงให้ลูกนั่นน่ะได้ขึ้นเวทีไปแข่งขันในเรื่องราวที่ดีๆแข่งขันในเรื่องอัลกุรอานท่องจำความจำอัลกุรอานเดี๋ยวนี้ไม่แค่ท่องจำกุรอานแล้วเขานอกเหนือจากนั้นมีการท่องจำฮะดีษอัลลอฮุอักบัรมีการพัฒนาแล้วอัลฮัมดุลิลละห์เนื่องด้วยจากว่าศาสนานะมีทั้งกุรอานนะก็คือมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและอัลฮะดีษก็คือสิ่งที่ท่านนบีนั้นนะได้นะอัลลอฮ์ได้วะฮีให้ท่านนบีเป็นผู้คำพูดของท่านนบีออกมาเป็นนะเป็นเรียกว่าหะดีษแต่กุรอานนะเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นคำพูดของอัลลอฮ์ก็เรียกว่ากุรอานครับผมแต่วะฮีของอัลลอฮ์ที่มาผ่านนบีและพูดด้วยกับคำพูดของนบีเราเรียกว่าหะดีษอัลลอฮ์ดังนั้นการที่ทั้งสองอย่างมาบรรจบรวมกันเนี่ยมันทำให้ศาสนาสมบูรณ์เราก็จะหลายๆที่ก็มีการแข่งขันกันในเรื่องราวที่ดีๆแบบนี้เราสนับสนุนเราส่งเสริมให้ลูกได้มีเรื่องราวที่เป็นความรู้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราอย่างนี้นะมันซะละกะตอรีกอนยัลตะมิซูฟีฮิอิลมันท่านนบีบอกผู้ใดที่เสาะแสวงหาเส้นทางสู่การสู่ความรู้นะใครที่เสาะแสวงหาที่จะให้ได้มาเพื่อความรู้นะครับซะฮะลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะอัลลอฮ์ก็จะให้ความง่ายได้แก่เขาที่เขาจะหาเส้นทางไปสู่สวนสวรรค์อัลลอฮุอักบัรนี่แหละจากหะดีษตัวนี้จึงเป็นหัวข้อของเราครับผมก็คือว่านะความรู้จะพาลูกเข้าสวรรค์ดังนั้นถ้าหากว่าลูกหาที่ว่าจะเรียนรู้เรื่องราวศาสนาไม่เจอถามจะไปสวรรค์ได้ไหม
คือไม่มีจุด ไม่มีเป้าหมายครับผมครับนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวของเราเลี้ยงลูกของเราอัลลอฮ์ลำบากใจเหลือเกินนั่นนู่นนี่ลูกดื้อเหลือเกินลูกอะไรนะไม่เชื่อฟังเลยโอ้สารพัดนะลูกไปติดนู่นติดนั่นเพราะอะไรครับอันเนื่องด้วยจากเราไม่ให้ความรู้เรื่องราวที่ดีนะกับลูกของเราเรื่องราวศาสนาให้กับลูกหลานของเราเรื่องราวที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลให้กับลูกหลานของเราครับถ้าลูกหลานของเราเรียนรู้แล้วรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรู้ต่างๆนะครับมันก็จะนำพาลูกของเราให้เป็นคนที่ซอเลยอัลลอฮ์อักบัรประการแรกอยากที่จะให้พวกเรานั้นน่ะได้บอกลูกหลานของเรานะให้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนะฮะการนะเรื่องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลเรื่องแรกที่อยากที่จะให้เกิดขึ้นสอนลูกครับผมสอนลูกให้ลูกเรานั้นน่ะเชื่อฟังอัลลอฮ์ครับผมบางทีเราน่ะกลัวลูกไม่เชื่อฟังเรากลัวลูกไม่เชื่อฟังอะไรนะเครือยงเครือญาติพ่อแม่พี่น้องครับนะถ้าหากว่าพี่น้องสอนให้ลูกเราเชื่อฟังอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทุกสิ่งที่อัลลอฮ์บัญชาและที่อัลลอฮ์บอกจะกลับมาสู่การเชื่อฟังเราเพราะอัลลอฮ์สอนให้เชื่อฟังพ่อแม่ครับผมเพราะอัลลอฮ์สอนให้กตัญญูต่อพ่อแม่เพราะอัลลอฮ์สอนให้เรารู้บุญคุณของพ่อแม่ครับเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสอนนะฮะให้ลูกนั้นน่ะรู้จักการทำดีต่อพ่อแม่ดังนั้นถ้าลูกมีความรู้เกี่ยวกับนะเรื่องราวของอัลลอฮ์และรอซูลแล้วแน่นอนครับเขาย่อมมาทำดีกับเราเขานั้นย่อมเป็นคนดีของเราและเขานั้นน่ะจะเป็นตามที่เราได้ตั้งใจไว้ที่เราเรียกว่าลูกซอแลลูกซอแลครับผมนี่คือสิ่งที่นะทุกคนต้องการว่าฉันอยากให้ลูกของฉันเป็นลูกที่ซอแลใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยนะด้วยกับแนวทางด้วยกับการเรียนรู้ด้วยจากการส่งเสริมเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ให้เขาเหล่านั้นที่จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวศาสนาเลยนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกนะกับพวกเราว่าอัลลิมูบิตออะติลลาห์ครับผมพวกท่านทั้งหลายจงอบรมจงบอกกล่าวผู้คนน่ะให้เชื่อฟังอัลลอฮ์ให้เชื่อฟังอัลลอฮ์อันดับแรกเลยที่เราจะต้องนะทำนั่นก็คือสอนลูกหลานให้เราเชื่อฟังอัลลอฮ์ต้องรู้ว่าอัลลอฮ์นั้นเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะดังนั้นท่านนบีจึงบอกว่าอิตตะกิลลาฮัยซุมากุนตะลูกนะจงยังเกรงต่ออัลลอฮ์ทุกสถานที่นะลูกครับผมเพราะอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นลูกนะเพราะอัลลอฮ์นั้นทรงรับรู้เรื่องราวของลูกนะเพราะอัลลอฮ์นั้นนะซามีอุนบาซีรผู้ทรงได้ยินและก็ผู้ทรงมองเห็นอัลลอฮุอักบัรและลูกไปอยู่ตรงไหนล่ะนะฮะไม่ว่าลูกจะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่จะอยู่บนฟ้าอยู่แผ่นดินอัลลอฮ์ทรงรับรู้ทรงมองเห็นนะทรงรับรู้ทรงรับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากะอะลัมยะอะลัมบิอันนัลลอฮะยะรอครับผมเจ้าไม่รู้หรือว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นเจ้าทุกเมื่อนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์เห็นเจ้าอยู่ตลอดเวลานะครับนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกพระองค์ทรงเห็นดังนั้นนะครับนะลูกเอ้ยลูกจะไปอยู่ตรงไหนต้องบอกนะต้องสอนให้ลูกเรารู้จักอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ทรงรับรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นลูกต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์วัตตะกูมาอาซิลลาและจงระวังเรื่องการที่ฝ่าฝืนคำสอนคำสั่งของอัลลอฮ์นะอะไรที่เป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนคำสอนคำสั่งของอัลลอฮ์นะลูกอย่าทำนะลูกเพราะอัลลอฮ์เห็นนะเพราะอัลลอฮ์รู้นะเราต้องบอกสอนให้ลูกของเรานั้นนะกลัวจากการนะที่จะทำผิดแต่ลูกปัจจุบันกลัวอะไรกลัวกระสือตอนนี้ก็หากระสือเจอไม่รู้นะไม่รู้หาเจอกันอย่างนั้นกลัว
นะกลัวกระสือกลัวนู่นกลัวผีกลัวนั่นกลัวนู่นกันนี่อัลลอฮ์และแต่ว่าลูกเราไม่กลัวนะการลงโทษของอัลลอฮ์จะมาถึงไม่กลัวว่าอัลลอฮ์จะเห็นในทุกสิ่งที่เขานั้นได้กระทำเป็นหลักคุณธรรมขั้นสูงสุดเลยนะใช่ในเรื่องของเอซานเรื่องของการที่เราทำความดีเนี่ยเปรียบที่เราเห็นพระองค์อัลลอฮ์แต่เราไม่เห็นนะฮะใช่แต่ว่าเรามั่นใจว่าอัลลอฮ์นั้นเฝ้ามองดูเราอยู่ใช่เพราะท่านญิบรีลมาถามว่านะท่านนบีว่ามัลอิห์ซานอิห์ซานคืออะไรท่านนบีก็ตอบว่าอันตะอบูดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอท่านเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เหมือนกับท่านเห็นอัลลอฮ์ครับผมเหมือนท่านเห็นอัลลอฮ์เลยให้ท่านภักดีต่ออัลลอฮ์เหมือนอัลลอฮ์อยู่ต่อหน้าต่อหน้าท่านเลยเนี่ยฟาอินลัมตะกุนตะรอฟาอินนะฮูยะรอกะถึงมาดแม้นว่าท่านจะไม่เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ทรงเห็นท่านทรงเห็นท่านครับดังนั้นนะเวลาท่านทำอะไรอย่าลืมอัลลอฮ์เห็นนะต้องบอกกันด้วยต้องบอกอย่างนั้นด้วยดังนั้นถึงแม้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะจะส่งบรรดามาเลกะมาฟาโรห์เราไม่ใช่พระองค์ทรงทราบอย่างเดียวมาเลกะยังมาอยู่รอบกายเรารอกีบอาตีบคอยจดความที่ดีความชั่วของเราไว้อัลลอฮ์จึงบอกว่ามายันฟิซุมินกอลินอิลลาลาไดฮิรอกีบุนอาตีดครับผมนะฮะไม่ว่าท่านจะพูดอะไรก็ตามแต่นะฮะยกเว้นแต่มีรอกีบอาตีบเตรียมจดบันทึกอยู่นะรายงานตลอดคือรายงานตลอดพระองค์ก็ทรงเห็นอยู่แล้วครับเราอะใครในแม่ก็ไม่ต้องอัลลอฮ์เห็นอะแม้กระทั่งอะไรกล้องวงจรปิดเห็นเนี่ยเราก็โหกลัวนะจับโอ้โหมานี่นี่กลัวมีกล้องวงจรปิดแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแม้พระองค์ทรงเห็นเราอยู่ตลอดนะ24ชั่วโมงเลยทั้งวันทั้งคืนเลยและก็ชัดนะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นในวันกิยามะห์สอนลูกนะครับว่าในวันกิยามะห์ลูกหลานลูกคนที่ทำชั่วมาเนี่ยในวันกิยามะห์ใบหน้าของเขาจะหลุดออกมาเนื้ออัลลอฮ์ที่หน้าของเขาเนี่ยจะหลุดออกมาอันเนื่องจากความอายอัลลอฮ์เพราะตัวเองแอบไปทำชั่วตรงนั้นแอบไปทำชั่วตรงนี้แอบไปทำตรงนั้นที่นั่นนี่ไม่อยากให้ใครเห็นครับแต่อัลลอฮ์ทราบไหมทราบอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงทราบครับด้วยกับความอายหนึ่งอายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายที่สองอายตัวเองและก็อายผู้คนตั้งแต่ยุคนบีอาดัมจนกระทั่งถึงยุคนบีมูฮัมมัดคนได้เห็นโปรเจคเตอร์เราฉายให้ชีวิตของเราที่ทำไม่ดีนะความอายของเราเนี่ยโอ้โหเนื้อหลุดออกจากใบหน้าเลยคนในปัจจุบันน่ะความอายปัจจุบันน่ะแค่อายกับแค่อะไรปัจจุบันอายกับแค่หน้าแดงเฉยครับผมแต่วันนั้นด้วยกับความอายมากๆนะความอายมากๆจึงทำให้ตัวเองนั่นน่ะเนื้อน่ะหลุดจากใบหน้าเนี่ยครับนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่จะฉายเห็นภาพในการที่เราทำพฤติกรรมต่างๆวันนี้นั้นเรื่องราวการสอนลูกสอนหลานให้เป็นคนดีสั่งใช้แล้วก็ห้ามในสิ่งที่เป็นความชั่วเป็นหน้าที่สำคัญของเรานะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมนะฮะนี่คือสิ่งที่น่ากิจกรรมส่วนนะครับวันนี้เรามาพูดคุยนะครับว่าความรู้พาลูกเข้าสวรรค์นะครับพี่น้องคงไม่มีความรู้ใดที่จะพาลูกเข้าสวรรค์ได้นอกเสียจากความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่มาจากศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราหวังนะที่จะให้อัลลอฮฺเมตตาด้วยกับสวนสวรรค์เราหวังที่จะได้นะครับอยู่มีความสุขความสบายในสวนสวรรค์แต่เราหาทางไม่เจอเลยครับไม่พยายามที่จะชี้ทางให้ลูกนะลูกต้องเดินแบบนี้ก่อนที่จะชี้ทางให้ลูกนะเราก็ต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่จะลูกนั้นจะได้เดินตามสารต่อนะครับรอยเท้าของเราที่จะไปสู้นะครับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับอยากให้พวกเราได้เห็นว่านะความรู้นั่นแหละนะที่เป็นเรื่องศาสนาจะนำพาลูกหลานของเราสู่สวนสวรรค์ให้ได้ดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่า
วะมูรูเอาลาดะกุมบิมติซาลิลอาวามิรพวกท่านทั้งหลายจงนะครับสั่งใช้ลูกหลานของพวกเจ้านั้นนะให้ลูกๆนะทำตามคำสอนคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮุอักบัรนี่นี่คือสิ่งที่อิสลามได้บอกกับพวกเราอิสลามได้บอกว่าเอ้ยพวกท่านนะสั่งลูกๆและหลานนะให้ปฏิบัติตามเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลนะวะซินามุนาวาฮีไม่จะทำความดีอย่างเดียวต้องหลีกห่างความชั่วด้วยนะใช้สองอย่างนะทำดีห้ามชั่วนะใช้ทำในเรื่องดีนะใช้ทำในเรื่องดีหลีกหนีจากเรื่องชั่วนะนี่คือสิ่งที่อิสลามพยายามที่จะสอนพยายามที่จะบอกเพราะท่านนบีบอกว่าไงฟาซาลิกาวิกอยะตัลละฮุมมินันนารนี่แหละเป็นสิ่งที่ส่งผลและป้องกันพวกเขาให้รอดปลอดภัยจากไฟนรกอัลลอฮฺอักบัรเป็นภารกิจสำคัญเลยนะฮะถ้าเรารอดปลอดภัยจากไฟนรกแล้วเป็นไงฮะอาจารย์อยู่สวรรค์อัลฮัมดุลิลละห์สองอย่างนะถ้าไม่ได้ถ้าปลอดภัยจากไฟนรกไปอยู่สวรรค์ดังนั้นพี่น้องครับถามใครก็ได้นะอยากได้สวรรค์ไหมอยากฮะรอยทั้งรอยเนี่ยนะฮะตอบว่าอยากได้ทั้งนั้นแต่พี่น้องอย่าแค่ตอบว่าเออฉันได้อยากได้สวรรค์จะต้องปฏิบัติตามว่าไอ้ที่สวรรค์น่ะใครเป็นเจ้าของครับผมใครเป็นเจ้าของครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าของครับผมดังนั้นเมื่อเราทราบว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าของเราต้องทำยังไงครับผมเราต้องทำให้เจ้าของนั้นพอใจนะเจ้าของมันพอใจก็จะหาอนุญาตให้เราเข้าครับถ้าเจ้าของก็เกียดกินหน้าเราจะเข้าได้ไหมถ้าเจ้าของก็เกียดกินหน้าเราเข้าไม่ได้นะเดินผ่านเขาก็บ้านเขาก็ไม่ได้นะแต่นี่สวรรค์ของอัลลอฮ์นะนะถ้าเราทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักและพอใจเราเราก็จะเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชิญเราเข้าสวรรค์ครับผมนะวันนี้นะครับถามว่าลูกหลานของเราเนี่ยนะปฏิบัติตัวนะให้นะในทางที่อัลลอฮ์รักแล้วหรือยังลูกหลานเรานมาดหรือยังวันนี้ที่ท่านนบีบอกมูรูเอาลาดะกุมบิสซาลาจงสั่งใช้ลูกหลานของเรานะในเรื่องการนมาดเราสั่งใช้ยังครับเราก็ต้องมาดูว่าเออสั่งใช้ลูกหลานของเราอย่างให้นมาดบางคนไม่สนใจเลยลูกนมาดไม่นมาดไม่สนใจเลยสนใจแต่ว่าลูกกินข้าวยังอันนั้นมันต้องลูกมีตังค์ไปโรงเรียนยังลูกรถรอมารอแล้วเนี่ยนะรถโรงเรียนมารอแล้วลูกต้องไปแล้วนะแต่งตัวได้แล้วนะปลูกลูกให้ไปนะให้ไปไรโรงเรียนแต่ไม่เลยปลูกลูกให้นมาดอัลลอฮ์สตักฟืนหรอนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมานั่งคิดว่าและถามว่าลูกของเราจะไปสวรรค์ได้ยังไงถ้าเราเลี้ยงกันแบบเนี้ยปล่อยปละละเลยเนี่ยปล่อยปละละเลยไม่ดูแลไม่กำชับไม่สำทับให้พวกเขาเหล่านั้นนะฮะได้ทำตัวมาใกล้เคียงใกล้ชิดในคำสอนคำสั่งของอัลลอฮ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่สอนให้ลูกนะเกี่ยวกับเรื่องศาสนาก็ไม่ส่งให้ลูกไปโรงเรียนที่เรียนมีศาสนาอีกก็พื้นฐานทีแรกเราก็ไม่สนใจอยู่แล้วไงอยู่ที่พ่อแม่นะก็นั่นนะสิบางทีเราเนี่ยไม่ได้สอนเนาะอาจารย์ฉันไม่มีความรู้มากมายเรื่องศาสนาเยอะเท่าไรหรอกอ้าวท่านไม่มีความรู้เรื่องราวมากมายศาสนามากมายนะครับแล้วก็ส่งลูกไปโรงเรียนที่มีศาสนาหรือเปล่าแล้วก็สอนลูกสอนลูกสอนหลานเราในเรื่องศาสนาเปล่าแต่หากว่าประสงค์ไปโรงเรียนแบบนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์แจ๋วเลยดีเลยครับผมเพราะเราอาจจะไม่มีเวลาหรือเราอาจจะไม่มีความรู้มากมายหรือว่าเรามีติดภารกิจอะไรก็ตามแต่เราไม่มีโอกาสที่จะนะดูแลและให้ความรู้กับลูกหลานของเราเราก็ส่งลูกหลานของเราให้ไปเรียนให้ไปรู้ในสถานที่ที่มีเรื่องราวความรู้ศาสนายิ่งเรามีความรู้มากเท่าไหร่เนี่ยต้องมีความกระตุ้นในการที่จะให้ลูกเนี่ยมีความรู้มากกว่าเรายิ่งมากกว่านะเรื่องศาสนาเนี่ยแหละครับเพราะการลงทุนเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะแน่นอนครับผมเมื่อลูกนะครับได้เรียนรู้แล้วนะลูกทำถูกอัลฮัมดุลิลละนะเมื่อลูกเรียนรู้แล้วลูกปฏิบัติดีครับเมื่อลูกเรียนรู้แล้วลูกก็จะเป็นคนดีอัลฮัมดุลิลละเมื่อลูกเรียนรู้แล้วลูกก็จะพูดดีครับเมื่อลูกเรียนรู้แล้วนะลูกก็จะบอกคนนั้นคนนู้นคนนี้ในเรื่องที่ดีๆอัลลอฮ์ภูมิใจได้ภ
ภูมิใจลูกแม่ลูกวางใจสบายใจดีใจนะแล้วก็นะภาคภูมิใจด้วยที่ได้ลูกแบบนี้ที่หลายๆคนบอกอัลลอฮ์อาจารย์ฉันไม่ได้ขออะไรหรอกนะอยากให้มันเป็นคนดีเท่านั้นแหละแต่ว่าเราจะให้ลูกของเราเป็นคนดีลูกของเราอยู่ในสภาพแบบไหนสภาพแวดล้อมที่ดีไหมกลับมาอยู่บ้านสภาพแวดล้อมที่บ้านเป็นยังไงครับสภาพแวดล้อมที่บ้านเอื้อกับการที่ลูกจะทำความดีไหมไม่ใช่พ่อแม่นะอยู่กันแบบไฟแลบเลยนะ หรือว่าพ่อแม่ตบตีทะเลาะวิวาทกันลูกจะมาเจอในสภาพแบบนี้นะลูกก็คงไม่ต่างไปจากนั้นมันมีคำหนึ่งที่ว่าไม่อยากกลับบ้านไงทำไมอ่ะเพราะไปมาเจอในส่วนของสิ่งที่ไม่ดีอ๋อไปเจอพ่อแม่ทะเลาะกันพ่อแม่ทำตัวไม่ดีเนี่ยแหละดังนั้นนะครับคนที่เป็นพ่อแม่เป็นกุดวะต้องเป็นแบบอย่างนะให้กับลูกๆด้วยครับผมนะอะไรนะฮะวัวถึงสาราสัตว์เวลาพ่อแม่มันเดินไปทางไหนลูกไปไหนก็ตามมันก็ต้องตามมันแล้วนะเป็ดมันก็ตามเป็ดไก่นะมันก็ตามไอ้ตัวนำมันก็ตามนะดังนั้นน่ะเราน่ะนะเป็นผู้นำของครอบครัวคนที่จะตามเราคือลูกๆของเราครับผมถ้าเราทำตัวดีๆมีนะหลักการอยู่ในแบบฉบับตามคำสอนของอิสลามแล้วถามลูกจะไปไหนอัลฮัมดุลิลละห์เหมือนกับที่บอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับผมดังนั้นเราเนี่ยนะทำผักลูกให้ไปอยู่ไกลต้นเหลือเกินแต่นะเรานั้นนะเนื่องจากเราไม่นะฮะไม่ทำในสิ่งที่ดีๆพี่น้องเราในอดีตการจะเป็นยังไงก็ตามแต่วันนี้ต้องเป็นคนดีอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอาจารย์เมื่อก่อนฉันเป็นคนที่เลวไม่เอานู่นนั่นเนี่ยเอาเลยอันนั้นคืออดีตของคุณเนี่ยอดีตของบางอดีตของนี้แต่วันนี้นี่บางนะฮะต้องเป็นคนดีให้กับลูกเห็นในอดีตของท่านจะเป็นยังไงก็ตามแต่นั่นเป็นเรื่องในอดีตไม่งั้นซอฮาบะห์ไม่ได้เป็นข้าวสวรรค์แล้วแต่ละคนนะแต่ละคนกินเหล้านะกินเหล้าเมายาแทนน้ำแต่พอนะกินเหล้าแทนน้ำแต่เมื่อเตาบัตตัวเมื่อกลับมาช่วงท้ายชีวิตทำไมงั้นบรรดาซอฮาบะห์ไม่ได้ขึ้นสวรรค์ทั้งสักคนเปลี่ยนแปลงอัลฮัมดุลิลละห์ดังนั้นนะวันนี้เราเป็นการที่ทำให้ตนเองนั้นเปลี่ยนแปลงไอ้วันที่อดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงนะช่างมันเถอะทุกคนมีสิทธิ์ผิดมีสิทธิ์พลาดได้แต่วันนี้เราต้องทำให้ดีแล้วคนที่จะมองเห็นนะในสิ่งที่เราทำคือนู่นลูกและหลานเราอัลลอฮฺวันนี้ป๋ามันทำยังไงวะวันนี้นะมะป๋ามะกีโต๊ะนะก็ปฏิบัตินะไปนมาดกันบ้างบ่แสดงว่ามันไม่หรือว่าจับไก่ตีไก่กันอย่างเดียวเลยนะแสดงว่าไม่ใช่เพราะในส่วนของการเป็นแบบอย่างให้ลูกทีเดียวนะเราคนหนึ่งเนี่ยเป็นในเรื่องของจุดเซ็นเตอร์ในการที่จะให้เห็นเนี่ยทั้งลูกทั้งหลานทั้งคนข้างบ้านทั้งเด็กทั้งเยาวชนในชุมชนเนี่ยแหละฮะครับเราพร้อมที่จะเป็นในส่วนของแบบอย่างที่ดีงามได้ตลอดโดยใช้หลักการนั้นเนี่ยถ้าเราคนหนึ่งที่ทำในเรื่องเหล่านี้เนี่ยผลกำไรมันจะกระจายออกไปและภาคผลที่จะเกิดขึ้นแต่บางคนเนี่ยบางทีลูกหลานก็ไม่ได้สนใจอะไรต่างๆแล้วนับภาษาอะไรกับเด็กๆในชุมชนที่จะมาได้อะไรจากเขาคนนั้นแชร์คนนี้มีอะไรให้หรอไม่มีดีอะไรให้ลูกหลานดูเลยแชร์ไม่มีดีอะไรให้ลูกหลานดูเลยยุ่งแล้วดังนั้นเราต้องมีดีอะไรให้ลูกหลานได้เห็นได้ดูบ้างในที่ได้ปฏิบัติตามโอ้โหกีคนนี้นะโอ้โหเป็นคนที่พูดจาไพเราะมากเลยอัลฮัมดุลิลละห์กีคนนี้โอ้โหรู้ใจดีน่าดูเลยอัลฮัมดุลิลละห์แสดงว่ามีดีอะไรคนลุงหลังก็กล่าวถึงนี่มาพอเสียชีวิตพอตายไปแล้วอ๋อเออสมน้ำหน้าเนี่ยแต่แผ่นดินจะได้สูงอีกหน่อยนะโอ้ซาฟิลไม่ใช่แบบนั้นเราต้องมีดังนั้นพี่น้องครับโดยเฉพาะเรื่องนมาดเนี่ยต้องสอนลูกให้กำชับเรื่องการนมาดให้มากๆครับเรื่องอื่นนะฮะอะไรก็สำคัญเหมือนกันแต่การนมาดมาก่อนเลยเรื่องแรกที่จะบอกลูกนะครับเนี่ยที่บอกว่าเชื่อให้ฟังอัลลอฮ์และต่อมาก็คือเรื่องนมาดครับต่อมาเรื่องนมาดนะให้ลูกหลานของเราเป็นคนที่ใกล้ชิดกับการนมาดไม่ทิ้งนมาดนะลูกของเราต้องอะไรนะเป็นบุคคลที่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยมันก็ต้องให้นะอาลุงอาจารย์เป็นอาจารย์อาจารย์เป็นไหนบังอาจารย์หน่อยดิอาจารย์ตามป๋านะอาจารย์ตามกีนะเองเนี่ยเดี๋ยวป๋าเปิดนี่นะอาจารย์เนี่ยเสียงเพาะแบบนี้เลยนะ
คือพื้นฐานเด็กๆอาจารย์เลยได้เอออาจารย์เลยต้องอาจารย์เนี่ยผมเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยพวกโดนจับอาจารย์โอ้ยยืนขาสั่นปั๊บๆๆๆๆๆเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องอะไรนะอาจารย์อย่างเดียวนี่แหละไม่ต้องไปเป็นอิหม่ามหรอกแค่อาจารย์เนี่ยลูกก็ฝึกในสิ่งที่จะเป็นอะไรนะเป็นคนดีและไม่ประมาทที่จะเป็นคนดีและก็กล้าที่จะเป็นคนดีเนี่ยตรงเนี้ยกล้าประกาศตัวเองที่ตนเองเป็นคนดีครับตรงคำที่ไม่ประมาทในการกล้าที่ทำในเรื่องคุณงามความดีนี่สำคัญนะใช่พอเด็กหลายๆคนพอเด็กไม่กล้าไม่กล้าแม้จะจะเป็นคนดีแต่เรื่องไม่ดีฉันเปิดก่อนเลยตัวเปิดเลยนะแต่พอเรื่องดีๆไม่ค่อยจะเอาเพราะเราไม่ค่อยสนับสนุนกันเพราะเราไม่ให้ค่าความสำคัญกับเขาเพราะเราไม่ได้ให้การดูแลหรือว่าเป็นกำลังใจให้กับเขาครับเราสนใจแต่เรื่องที่นั่นนู่นนี่นะฮะแต่ไม่เคยสนใจในเรื่องที่ดีๆของลูกไม่สนใจในเรื่องที่ลูกนั้นน่ะจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยต้องหาคุณค่านะในเรื่องที่ดีๆและให้ลูกหลานของเรานะเป็นบุคคลที่นะใฝ่ในเรื่องที่ดีๆนะฮะเอาทีนี้เรามาดูนะครับว่าท่านนบีได้สอนว่านะบางทีลูกอาจจะเกเรจะดื้อจะอะไรไม่เข้านมาดไม่ดื้อหนีเหนืออะไรคนบ้างแล้วนบีสอนให้เราขอดุอาตัวนี้ร็อบบิจาลีมุกีมัสซาลานะโอ้อัลลอฮ์ข้าแต่อัลลอฮ์ได้โปรดให้ข้าพระองค์นะได้ดำรงการนมาดวะมินซุรริยะตีและลูกหลานของฉันด้วยนะครับผมนี่ขอต้องขอจากอัลลอฮ์เนี่ยครับผมจะสอนให้ลูกหลานเป็นคนดีเนี่ยไม่ใช่ว่าด้วยกับตัวเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเขาได้หมดแต่บุคคลแต่ผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงลูกหลานของเราให้เป็นคนดีนั่นคืออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์เพราะแม้กระทั่งท่านนบีนะฮะอัลลอฮ์ยังเตือนนบีเลยอัลลอฮ์ยังเตือนนบีอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตาแท้จริงท่านจะไม่ให้ฮิดายะห์ให้ทางนำกับคนที่ท่านรักได้วะลากินนัลลอฮะยะฮดีมัยยะชาแต่แท้จริงผู้ที่จะให้ทางนำที่จะให้ทางที่ดีที่จะให้คนนั้นเป็นคนดีได้นู่นอัลลอฮ์นู่นเรานะทำหน้าที่เฉยๆเรียกร้องบอกกล่าวแนะนำตักเตือนกำชับครับผมแต่จะดีไม่ดีนั่นอยู่ที่ใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้กำหนดให้อะไรนะให้ฮิดายะห์ดังนั้นจงให้เราร้องขอกับอัลลอฮ์ร็อบบิจอัลลีมุกีมัสศอลาวะมินซุรรียะตีร็อบบานาวะตะกับบัลดุอาโออัลลอฮ์ได้โปรดทรงรับการวิงวอนนี้ด้วยเถิดนี่แหละมันก็ต้องเป็นการต้องบอกว่าโอ้อัลเลาะห์ได้โปรดครับคำร้องว่าให้ลูกของฉันเป็นตัวของฉันและลูกๆเป็นคนที่ดำรงไว้ซึ่งการนมัสครับคือการขอดุอาเนี่ยนะถ้าเราเป็นพ่อแม่ที่ดีนะครับก็จะได้ผลถึงลูกเนี่ยนะก็คือว่าเราจะขอดุอาอยู่ตลอดเวลาใช่และเมื่อขอดุอาให้กับลูกตลอดเวลานะครับลูกพอรับสิ่งนี้พอลูกเป็นคนดีก็จะขอดุอากับพ่อแม่เค้าเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเอื้อให้ซึ่งกันและกันแต่ถ้าเราเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีเราไม่เคยขอดุอาให้ลูกลูกก็ไม่ได้รับดุอาลูกก็ไม่ได้รับการเรียนรู้ก็เป็นคนไม่ดีพอเป็นคนไม่ดีแล้วเนี่ยพอพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีดุอาจากลูกที่ไม่ดีที่ขอให้กับพ่อแม่พ่อไม่ใช่ลูกที่สอนแล้วคำนี้นั้นเนี่ยในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการเอื้อต่อการอย่างที่อาจารย์ได้บอกกล่าวพ่อแม่ขอดุอาให้ลูกลูกเป็นคนดีก็จะกลับมาสู่การขอดุอากับพ่อแม่และก็มีการเอื้อประโยชน์ในการขอดุอาให้ซึ่งกันและกันครับแน่นอนครับการที่เราขอดุอานะแล้วมันเป็นผลดีพ่อแม่ขอดุอาให้ลูกครับถูกตอบรับอัลลอฮฺอักบัรเป็นดุอาที่ถูกตอบรับดังนั้นพี่น้องจะพูดจาอะไรยังไงนะถือว่าเป็นดุอาพูดจาดีๆกับลูกอินชาอัลลอฮ์ลูกก็จะเป็นคนดีอัลลอฮ์นะพูดจาไพเราะกับลูกลูกก็จะเป็นคนดีลูกก็จะพูดไพเราะกับเราพูดจานะครับไม่โกหกตลบตะแลงลูกก็จะเป็นคนไม่ตลบตะแลงพูดจาเพราะเห็นแบบอย่างที่ดีอัลลอฮ์นะพ่อแม่ปฏิบัติตัวนะด้วยกับความซื่อสัตย์สุจริตลูกก็จะเป็นแบบนั้นเพราะเห็นแบบอย่างที่ดีดังนั้นนะครับเรานะครับเหมือนกับแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ที่ลูกนั้นน่ะจะพิมพ์ลูกออกมาให้เหมือนกับเราหรือจะเป็นกระจกเงาให้กับเราบางทีบอกอ๋อลูกนะ
ของบังอับดีนอ๋อลูกอับดีนนะโอ้เหมือนพ่อมันเลยนะแล้วพ่อคนที่นะขยันขันแข็งเนี่ยเขาก็จะได้รู้เลยนะนี่แหละเขาก็จะรู้เลยอ๋อลูกของคนนั้นลูกของนู้นคนนี้เขาก็จะรู้ว่าอ๋อนี่ใช่นะสำเนาถูกต้องนะเป็นสิ่งที่นะคัดกรองไม่ใช่หน้าตานะฮะมารยาทนะกิริยาคำพูดหรือว่าสิ่งที่ดีๆที่ออกมาจากพ่อแม่มันบ่งชี้ให้ลูกได้เรียนรู้ได้รับรู้ในการนะปฏิบัติของพ่อแม่ดังนั้นนะเราต้องสอนให้ลูกเรานะอยู่กับการเรื่องดีๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกอย่างนี้นะครับว่าจันนะตุอัดนียะดูคูลูนะฮะสวนสวรรค์อันสถาพรนะพวกเขาจะเข้าไปอยู่พร้อมกับวะมันซอลาฮามินอาบาอีฮิมพร้อมกับบุคคลที่บรรพบุรุษของเขาที่เป็นคนดีอัลลอฮฺอักบัรปู่ย่าตายายเรามีความสุขนะใช่เสาร์อาทิตย์เนี่ยรวมตัวกันนะนะรวมตัวกันยังมีความสุขเลยนะมีความสุขคนดีๆมาดูแลพ่อแม่พี่น้องบางทีเราไปสารพัดที่จะไปนะพ่อแม่ลูกมาเยี่ยมพ่อแม่นะสุดยอดแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าหากว่าพ่อลูกเราเห็นว่าลูกนะมีงานเยอะนะเรามาว่างกว่าเราไปหาลูกได้นะอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เราไปเยี่ยมเยียนลูกได้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาว่านะผู้ที่ทำความดีจากวาบันผู้รนเขาเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในอะไรฮะในสวนสวรรค์อยู่ร่วมกันเลยนะอยู่ร่วมกันmeeting. นะครับมิติ้งมินอาบาอิฮิมจากบรรพบุรุษวะอัซวาจิฮิมและจากบรรดาคู่ครองวะซุรริยาติฮิมและบรรดาลูกๆหลานอัลลอฮฺอักบัรมีความสุขมีความสุขที่เข้าไปอยู่ในนั้นวัลมาลาอิกะตะยะดะคูลูนอะลัยฮิมมินกุลลิบาบและมาลาอิกะห์จะเข้ามาหาพวกเขาทุกประตูของสวนสวรรค์เลยเจ้าเข้ามาหาเป็นยังไงบ้างพร้อมมั้ยพอมั้ยนนนั้นนุ่นนี่นะต้องการที่จะดูแลรับใช้ทุกคนที่มาเวลาขอดุอาดูสิเวลาจะไปไหนก็ไปพร้อมๆกันนะรักลูกหลานลูกๆหลานๆถูกใจก็จะเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นฮะเวลาเราเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็น่าพระองค์ทรงเมตเอ็นดูเมตตาน่ารักด้วยมีการบริการตลอดด้วยนะเพราะที่พระองค์ทรงกล่าวว่าพ่อรู้ว่าเราเนี่ยรักปู่ย่าตาทวดญาติโกโหติกาภรรยาของเราลูกๆหลานอัลลอฮ์จัดมารวมเข้าอยู่อัลฮัมดุลิลลาห์ร่วมกันหมดเลยรวมกันลูกอะไรอาบาอิฮิมนะปู่ย่าตาทวดอัซวาจิฮิมบรรดาภรรยาวะซุรริยาติฮิมและลูกๆหลานครับผมจับมารวมหมดเลยมาอยู่ด้วยกันคนมาอยู่พร้อมหน้าความตามีความสุขมั้ยมีความสุขอัลลอฮ์นี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะบอกกับพวกเราเพราะอะไรครับและมาลาอิกะห์ก็จะกล่าวว่าซาลามุนอะลัยกุมบิมาซอบัรตุมนี่นะที่คุณดูแลลูกหลานดูแลคนในบ้านดูแลทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกับความภาระและกิจมรณะหน้าหมายและก็หน้าที่ต่างๆอย่างซอบัรอดทนนะซาลามุนอะลัยกุมขอความสันติจงประสบแด่พวกท่านมาลาอิกะห์ขอนะอัลลอฮ์ซาลามมาลาอิกะห์กล่าวซาลามแก่บุคคลแบบนี้ที่ดูแลญาติโกโหติกาและเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ในสิ่งที่พวกท่านอดทนนะดูแลและก็เอาใจใส่คนที่นะอยู่ภายใต้การดูแลลูกหลานของท่านนะท่านนะทำแล้วก็นะฮะด้วยกับความอดทนมาลาอิกะห์บอกนะมาลาอิกะห์บอกซาลามุนอะลัยกุมอัลลอฮ์ขอความสันติจงประสบแด่ท่านบีมาซอบัรตุมด้วยกับสิ่งที่ท่านนั้นอดทนทำมาผู้ว่าเนี่ยมาอุกบัดดาและช่างดีเสียนี่กะไรในบ้านปลายชีวิตของฉันอัลลอฮ์ไปอยู่ในสวนสวรรค์นะมันดีมีอะไรดีกว่านี้ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีความสุขอยู่ร่วมกันในสวนสวรรค์เนี่ยมีความสุขสุดๆแล้วดังนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยถ้านะฮะไม่ต้องในสวนสวรรค์นะแค่วันสุดสัปดาห์วันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมารวมไปกันพร้อมหน้าเนี่ยพร้อมหน้าพร้อมตามานั่งรวมกันมากินข้าวแบบอาจจะไม่ได้มีน้ำพริกปลาทูเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีอะไรมีความสุขแล้วแค่นี้ก็เยอะสบายแล้วมีการบริการมีการเสิร์ฟน้ำมีน้ำหวานมีความสุขแล้ว
นี่ก็ความสุขแล้วแล้วถ้าหากว่าบรรยากาศนั้นไปอยู่ในสวนสวรรค์ล่ะอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็แบบพร้อมหน้าพร้อมตานะนี่แหละคือสิ่งที่เราจึงเห็นนะครับว่าอิสลามอยากให้ลูกหลานของเรามีความรู้พอลูกหลานเรามีความรู้ลูกหลานของเราก็จะปฏิบัติถูกเมื่อลูกหลานของเราจะปฏิบัติถูกก็ทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอทรงพอพระทัยในการกระทำของลูกสวรรค์ก็จะเป็นของลูกอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นไงดังนั้นพี่น้องครับฝากฮะดีษต้นสุดท้ายให้กับพี่น้องนะฮะท่านนบีบอกว่าไม่ยูริดิลาฮูบิฮีคอยรอนยูฟักเกฮูฟิดดีนใครที่ปรารถนาที่จะให้ได้ดีนะอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจศาสนาอัลลอฮ์อักบัรใครอยากได้ดีบ้างทุกคนบอกฉันอยากได้ดีทั้งนั้นแหละใช่ไหมแต่ถามว่าถ้าเราไม่มีความรู้ที่จะมาเข้าใจเรื่องราวศาสนาของอัลลอฮ์จะได้ดีได้ยังไงครับผมได้ดีไม่ได้จะได้สวรรค์ไม่ได้ครับพอเราไปไม่ถูกถ้าเราบอกว่าเนี่ยจะไปจังหวัดเชียงใหม่นะและเดินทางลงไปทางเพชรบุรีเนี่ยจะไปถึงเชียงใหม่มั้ยคนละทิศคนละทางเออคนละมุมคนละมุมกลับด้านกันนั่นน่ะเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเออจะไปทางไหนล่ะที่จะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์น่ะถ้าเราไปคนละทางคงไม่เจอนะครับไม่เจอถ้าไม่ใช่ความรู้เกี่ยวกับศาสนาคงไม่เจอสวรรค์ของอัลเลาะห์ดังนั้นจงใช้ชีวิตของเราในดุนยานี้อย่างมีค่าและเตรียมตัวไปอยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์กันนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เป็นภารกิจที่พวกเราเองต้องมุ่งไปสู่มุ่งหมายมุ่งเป้าไปสู่กับการที่เราเป็น พ่อแม่กับการที่เราเป็นในส่วนของบุคคลสมาชิกในครอบครัวเนี่ยแหละครับในการที่สอนลูกสอนหลานให้เข้าใจเรื่องราวศาสนาเมื่อเรียนรู้เข้าใจศาสนานำมาซึ่งการรักอัลลอฮ์ปฏิบัติตามหน้าที่ในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่พระอัลลอฮ์ทรงห้ามเนี่ยสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์ก็เมตตาเราและวันหนึ่งนะครับที่เราจากไปและก็วันที่เราจะไปสู่วันโลกหน้าอย่างสง่างามคือไปรวมกันในสวงสวรรค์อันบรมสุขนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องนั้นตั้งใจนะขอดุอาให้เราเป็นส่วนหนึ่งในสวนสวรรค์นั้นนะครับขอพระองค์อัลลอฮ์ทรงประทานผลตอบแทนให้กับอาจารย์อับดุลอาซิซคำเจริญและครอบครัวรวมทั้งบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านวันนี้เราทั้งสองกล่าวจากลาอินชาอัลลอฮ์ครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์Yatim, yatim.